พระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้เกิดวันที่26มิถุนายนพ.ศ.2329ถึง2398เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับยกย่องเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ในสมัยรัชกาลที่4ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตสุนทรผู้เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอนได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรผู้มีมากมายหลายเรื่องเช่นนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทกราบพระชัยสุริยาและพระอภัยมณีเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทานและเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะความรู้และทัศนะของสุนทรผู้อย่างมากที่สุดงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรผู้ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกราบพระชัยสุริยานิราศพระบาทและอีกหลายๆเรื่องปีพ.ศ. 2529ในโอกาสครบรอบ200ปีชาติการสุนทรผู้ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมผลงานของสุนทรผู้ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสายและมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆเช่นหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์เพลงรวมถึงละครมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรผู้ไว้ที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองบ้านเกิดของบิดาของสุนทรผู้และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือนิราศเมืองแกลงนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆเช่นที่วัดศรีสุดารามที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐมวันเกิดของสุนทรผู้คือวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสุนทรผู้ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆโดยทั่วไป